ผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับใช้เงิน 3,000 ฟูรินยังไงนะครับก็คือประมาณราวๆ 3,000 บาทนะครับมาดูกันว่า 3,000 บาทหรือ3,000 ฟูรินหรือ300บาทเนี่ยครับซื้ออะไรได้บ้างนะครับและก็หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับในกรณีที่มาเป็นทุนของตัวเองหรือทุนตัวเองหรือทุนรัฐบาลก็ตามแต่ในบัดเจ็ตที่จำกัดนะครับโอเคแล้วก็วันนี้เป็นสัปดาห์ที่3นะครับในการเรียนก็เริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับหลายคนก็คงมีหลายๆอย่างเซตตัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไงไปดูกันนะครับว่า3,000 ฟูรินของผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างภายใน1วันนะครับไปดูกันครับตอนนี้ก็ออกใต้ดินมาสักพักนึงแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินซื้ออาหารเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าผมทานอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็จะอยู่ในงบ 3,000 โฟรินเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเช้าช่วงเช้าผมจะหมดกี่บาทนะมาดูกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะซื้อของที่ Tesco นะครับก็ตรงนี้นะครับทริคในการซื้อของก็ไม่มีอะไรมากครับใครสะดวกซื้ออะไรซื้อร้านไหนช็อปไหนก็ซื้อเลยครับอยู่ที่ว่ามันถูกหรือมันแพงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อากาศเริ่มหนาวมากแล้วครับวันนี้ก็อยู่ราวๆ10กว่าองศาเองนะครับก็อาจจะหนาวหน่อยๆเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเป็นเหมือน Tesco Express นะครับบ้านเราอย่างถ้าผมจะกินนะครับผมก็จะชอบกินแบบโดนัทแบบเนี้ยครับซึ่งราคามันไม่ได้แพงครับประมาณ15-16 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอให้ดูว่ามันเท่าไหร่ต่อชิ้นเนาะครับเดี๋ยวจะกินเป็นพิซซ่าข้าวโพดอย่างนี้ก็ได้ครับส่วนถ้าใครไม่ชอบโดนัทนะครับก็จะมีอาหารประเภทนี้ครับประมาณ80บาทนะครับเบอร์เกอร์ก็มีอุ่นออกหรือจะเป็นแซนด์วิชแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งก็แบ่งกินได้2มื้อด้วยซ้ำนะครับถ้าคนกินไม่จุเนาะหรือเป็นแบบนี้ข้างล่างก็ได้ครับราคาก็ยืดราวๆ80บาทนะครับส่วนผมเอาอันนี้ดีกว่าเป็นอาหารเช้านะครับส่วนถ้าใครเป็นขาดื่มเนาะเหล้าเบียร์ที่นี่ค่อนข้างถูกนะครับอันนี้เบียร์นะครับประมาณ20บาท16บาทถ้าเท่ากับราคาโดนัทเมื่อกี้เลยครับถูกมากอันต่อมาที่ผมอยากกินก็คือลิปตันนะครับแต่จะไปกดที่ตู้กดในมหาลัยดีกว่ามันจะถูกที่กดตู้กดในมหาลัยจะที่ประมาณ280เหรียญ นะครับก็ประมาณ30บาทอันนี้ก็แพงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเป็นแคชเชียร์เองนะครับPlease scan your club card. Select payment type. Insert cash or touch pay with card. ตอนนี้จ่ายเงินนะครับเรียบร้อยครับซื้อ breakfast แล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟนะครับซึ่งก็เดินผ่าน Starbucks เดี๋ยวซื้อ Starbucks กันมาดูครับ Starbucks ราคาที่นี่ที่ผมชอบกินคือคาปูชิโน่แก้วกลางนะครับว่าราคามันจะเท่าไหร่ก็ได้2อย่างมานะครับก็มีอาหารเช้านะครับเป็นแซนด์วิชเหมือนคล้ายๆเกอร์บาร์นะครับแล้วก็ได้สตาร์บัคมาหนึ่งแก้วนะครับซึ่งสตาร์บัคนะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยเนาะก็เอาที่แซนด์วิชผมก่อนเนาะแซนด์วิชของผมด้วยที่ฮังการีนะครับเขาจะไม่มีเหรียญ1บาทหรือ1เซนต์1โฟรินเขาจะมีเริ่มแต่2โฟรินขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าราคา769อย่างเงี้ยมันจะถูกปัดเป็น770ทันทีนะครับถ้าเห็นอย่างเช่น199อะไรเงี้ยนะครับให้ปัดเป็น200ทันทีนะครับนั่นคือทริคเนาะว่าที่ฮังการีจะไม่มีเหรียญ1บาทนะครับก็แซนด์วิชของผมนะครับอยู่ที่ประมาณ85บาทนะครับตับเศษออกเนาะเพราะมันประมาณ 1.2 ซัมติงนะครับก็85ทีนี้คาปูชิโน่แก้วกลางนะครับที่เป็นของ Starbucks เนาะอยู่ที่123บาทนะครับซึ่งถ้าอยู่เมืองไทยก็ประมาณ135บาทนะครับก็ถูกกว่านิดหน่อยครับไม่ได้ถูกกว่ามากเนาะ
ก็เป็นเสร็จนะครับช่วงเช้าผมก็หมดไปแล้วนะครับเกินครบแน่เลยวันนี้ที่ตั้งเป้าไว้ก็รวมช่วงเช้านะครับก็85บวก123นะครับนะครับ85บวก123ก็อยู่ที่ประมาณ208บาทนะครับที่ผมใช้ไปในวันนี้เนาะในช่วงเช้านะครับก็มันได้เยอะมากๆครับมันได้เยอะมากๆนะครับซึ่งก็ไม่สามารถทานได้ในนี้นะครับอยากไปทานข้างนอกเนาะเดี๋ยวนั่งดื่มกาแฟก่อนแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปนะครับครับผมสำหรับคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็จะประหยัดงบลงไปนะครับแต่วันนี้ที่ผมอยากจะแสดงให้ดูน้องก็อยากแสดงเห็นว่าถ้าเราใช้แบบชีวิตข้างนอกโดยที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ชงกาแฟดื่มจากที่บ้านนะครับเราจะหมดประมาณไหนนะครับทีนี้กาแฟของเขาก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับอย่างถ้าตรงข้ามมหาลัยผมเนี่ยประมาณแบบเดียวกันนะแก้วใหญ่ด้วยซ้ำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700เหรียญนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ700เหรียญที่นี่เนาะ700เหรียญ foreign เนาะก็อยู่ที่77บาทครับถ้าไปทานอีกฝั่งตรงข้างนะครับตอนนี้มันยังไม่เปิดมันเช้ามากผมก็ต้องมาที่ Starbucks ก่อนนะครับซึ่งมันก็ใกล้มหาลัยด้วยนะครับก็มันก็จะประหยัดงบลงไปอีกนะครับถ้าเราสามารถซื้อแบบ3 in 1นะครับไปชมเองก็จะถูกเองลงไปอีกครับแล้วแต่วิธีแต่ละคนเนาะแต่ถ้าแบบนั้นๆที่ดื่มที่อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับก็ไม่ได้แพงจนเราจ่ายไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ในการหาซื้อกาแฟเนาะก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับก็ลองเดินๆดูครับเป็นแบรนด์ทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะถูกลงเมื่อสักครู่นี้นะครับลืมดูเวลามันจะ8โมงตอนนั้น 8.47 นะครับเพราะผมมีเรียนตอน9โมงเนาะนั่งเพลินนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปซื้อน้ำก่อนที่ตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าราคาเท่าไหร่ผมก็เดินเข้ามาในตัวอาคารนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อน้ำก่อนเป็น Winter Machine นะครับตู้ของมันฟรีจ่ายเป็นบัตรก็ได้นะครับจ่ายเป็นแบงก์ก็ได้ด้วยแต่ผมจ่ายเป็นเหรียญเยอะผมจะเอานี่ครับ280นะครับก็ไม่กินเหรียญอีกเวลครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นเรียนเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวกันตอนนี้เราก็รับลิปลิ้นครับเสียงดังหน่อยเขาคุยกันครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาร้านกาแฟนั่งทำงานนิดหน่อยครับพอดีว่ายังไม่อยากกลับบ้านเลิกแล้วก็เพิ่งเที่ยงครึ่งเองเดี๋ยวค่อยกลับบ้านสัก 4-5 โมงเย็นนะครับตอนนี้จะไปหาร้านกาแฟนั่งดีกว่าสรุปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมใช้งานใช้ตังไปในช่วงเช้าที่ผมบอกไปเนาะก็อยู่ที่ประมาณ208บาทนะครับแล้วก็มาดูว่าข้าวเที่ยงผมยังอิ่มอยู่เลยนะครับผมก็เลยอาจจะไม่กินนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปร้านกาแฟใกล้ๆนี้ครับไปนั่งทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากาแฟแก้วเนี้ยจะเท่าไหร่นะครับครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าผมใช้300ได้จริงไหมจริงครับ300จริงๆเลยแต่ก็แอบเกินมานิดหน่อยครับเกินมาไม่เยอะมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะซื้ออะไรอย่างตัวผมเมื่อเช้าที่มันแพงมากสุดคือ Starbucks นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,110 เหรียญที่นี่ก็ประมาณ123บาทนะครับอันนั้นคือที่ผมซื้อไปนั่นคือแพงสุดในตอนเช้าทีนี้พอมาตอน
นี่พอมาตอนบ่ายตอนนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่มีชื่อว่า California Coffee Company นะครับอันนี้เป็นคาปูชิโน่เหมือนกันครับแก้วกลางเหมือนกันเลยก็ราคาที่950เหรียญที่นี่ก็ราวๆประมาณ80บาทนะครับเอ้ยประมาณ105บาทโทษทีประมาณ105บาท950เหรียญที่นี่ก็อยู่ที่ราวๆ105บาทนะครับทีนี้เมื่อเช้าผมก็ซื้อแซนด์วิชไปใช่ไหมครับที่มันราคา769บาทแต่ที่นี่จะไม่มีทอน1บาทนะครับถ้าราคาไหนสมมุติว่าอย่างที่ผมซื้อไป769เขาจะคิดเป็น770ทันทีนะครับก่อนนั้นแหละก็จะราวๆที่ประมาณ85บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับก็นั่นครับแล้วก็มีซื้อน้ำด้วยนะครับที่ตู้กดน้ำอัตโนมัติเนาะเป็นขวดที่ผมซื้อน้ำชาลิปตันไปนะครับก็280เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ31บาทนะครับโดยประมาณนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ไปทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับก็ถามว่าอยู่ในเป้าเหมือนกันครับไม่ได้เกินไปมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเราแบบใช้ซื้อแพงหน่อยก็จะแพงอย่างตัวผมยกตัวอย่างเลยอย่างเมื่อเช้าถ้าผมไม่ได้ซื้อ Starbucks นะครับก็จะไม่ถึงขนาดนี้นะครับก็จะอยู่ในประมาณ300บาทคร่าวๆนะครับผมหรือถ้าวันไหนผมทำกับข้าวมาทานเองทำแซนด์วิชมาทานเองก็จะถูกลงนะครับซึ่งร้านกาแฟนี้ครับก็จะอยู่ไม่ไกลจากมหาลัยผมนะครับก็ประมาณ 2-300 เมตรเดินได้ครับเดินได้จะไปให้ดูนะครับมองไปด้านนอกหลังจากหลังคาแดงๆถัดไปนู่นครับก็จะเป็นมหาลัยผมอันนี้ก็จะหลังล่มเนี่ยครับเห็นตึกขาวๆเนี่ยครับก็จะเป็นมิวเซียมนะครับอีกที่หนึ่งของฮังการีเลยก็นี่แหละครับภารกิจของผมในวันนี้ถือว่าสำเร็จนะครับเกินมาไม่มากนะครับก็ถือว่าอยู่ในเป้าเหมือนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆสำหรับหลายๆคนในการวางแผนการใช้ชีวิตตัวเองนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาทำชาเลนจ์อีกเหมือนกันว่าเงินในเงิน 3,000 เหรียญเนี่ยครับที่ผมจะพรุ่งนี้นะครับผมจะดื่มกาแฟมาจากบ้านผมจะทานเบรคเฟสต์มาจากบ้านนะครับมาดูกันว่า300เหรียญมันจะถึงไหมหรือจะใช้เกินอีกหรือเปล่านะครับมาดูกันนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับ YouTube หน้าใหม่ช่อง Wiz Wizly นะครับมาเจอกัน